สวัสดีครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับมือถือเครื่องหลักคือจริงๆแล้วไม่น่าจะเป็นรายการแรกเลยนะพี่ที่เรามาคุยกันในเรื่องของพวกแบบแกดเจ็ตต่างๆใช่ก็เพราะผมเกรงใจคุณนั่นแหละผมถึงได้ยอมอุ้มให้ทีมส่งข้อความหาเด็กชายทีมนะตอนนั้นนะคะอยากจะส่งไปบอกเขาว่าอะไรดีคะก็คงอยากจะบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทคมีแบ็ครายการที่จะพาทุกคนค่ะย้อนกลับไปในความทรงจำในอดีตค่ะด้วยเทคโนโลยีแกดเจ็ตแล้วก็โมบายต่างๆวันนี้ค่ะ EP 1อุ้มอยู่กับแขกรับเชิญที่พิเศษสุดๆแล้วก็เป็นคนที่อุ้มอยากคุยเรื่องนี้ด้วยมากๆค่ะกับคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์สวัสดีค่ะพี่ทิมสวัสดีครับคุณอุ้มครับสวัสดีท่านผู้ชมครับในมุมของอุ้มว่าหลายคนนะคะจะเห็นพี่ทิมเป็นนักการเมืองเนาะในมุมของ businessman หรือว่าเป็นแบบ family man ใช่ไหมคะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้วอีกอย่างนึงที่พี่ทิมชอบมากก็คือเรื่องแกดเจ็ตแล้วก็ดีไวซ์ถูกไหมถูกน่าจะมีคุณอุ้มคนเดียวที่รู้เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รู้สึกเกรงใจเพราะว่า DM ไปหาตลอดเลยว่าอันนั้นดีไหมอันนี้ดีไหมในประเทศที่ชอบความสักเซสหนึ่งในชีวิตอุ้มเลยในจังหวะที่ได้คุยได้แบบแชร์ข้อมูลกับทางพี่ทิมไปยามาหลายอันแล้วใช่ใช่แล้ววันนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากอ๋อเช่นกันวันนี้อยากจะมาถามพี่ทิมค่ะว่าถ้าสมมติณตอนนี้ปี2024ใช่ไหมคะถ้าพี่ทิมเนี่ยเป็นแกดเจ็ตหรือว่าดีไวซ์สักตัวหนึ่งหน้าตาของแกดเจ็ตเนี้ยมันจะออกมาเป็นประมาณไหนครับพี่น่าจะเหมือนไดสันโซนเฮดโฟนหูฟังเพราะอะไรครับพี่ก็คืออาจจะเป็นอะไรที่หน้าตาแตกต่างออกไปเป็นนักการเมืองที่พยายามทำให้เกิดความแตกต่างให้กับประชาชนให้กับคนที่เป็นลูกค้าได้สัมผัสได้ซึ่งก็ต้องใช้เวลาที่จะต้องทำความเข้าใจว่าทำไมเราจะจำเป็นที่จะต้องมีไอจีฟันโฟที่มี air purifier ของตัวเองต้องมีหน้ากากที่เวลาใส่เข้าไปในแอร์พอร์ตแล้วคนก็จะรู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยคุ้นเคยซึ่งพอใครที่เปิดใจแล้วได้ลองใช้ได้สันโซนก็จะรู้สึกว่าเข้าใจละเขาดีไซน์มาเพื่อเรื่องแบบนี้งานเพื่อความเป็นส่วนตัวเพื่อสำหรับคนที่เน้นการเดินทางก็เหมือนการเมืองแบบอนาคตใหม่เหมือนก้าวไกลเหมือนประชาชนที่อาจจะเป็นอะไรที่คนบางกลุ่มอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องยุ่งยากแบบนี้ทำไมต้องมีแบบเดินทางต้องมีนู่นนี่ทำไมต้องไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเน้นเรื่องแบบการเมืองคุณภาพแล้วก็หวังว่าจะนำเสนออะไรใหม่ๆให้กับประชาชนคนไทยในรูปแบบของการเมืองแบบใหม่ก็คล้ายๆกันกับการทำ product design ของไดสันจริงๆแล้วไม่น่าจะเป็นรายการแรกเลยนะพี่ทิมที่เรามาคุยกันในเรื่องของพวกแบบแกดเจ็ตต่างๆใช่ก็เพราะผมเกรงใจคุณนั่นแหละผมถึงได้ยอมเพราะปกติเวลาใครมาคุยก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ตัวเองแบบต้องพูดก็เป็นช่วงที่เราชอบส่วนตัวแต่ว่าก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังมากเพราะว่าผมเกรงใจที่ขอความรู้คุณบ่อยๆพอคุณชวนมาผมเลยต้องมาเนี่ยจริงๆแล้วเชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้ค่ะว่าตอนนี้พี่ทิมพกมือถือเครื่องหลักกี่เครื่องคะอ๋อ2เครื่อง2เครื่องก็เป็นSamsung Fold 4 Galaxy Fold 4แล้วก็ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14ก็เป็นทั้ง iOS แล้วก็ทั้ง Android ก็เป็น2 ecosystem ที่มันมีข้อดีข้อเสียแปลว่า OS หรือพวก operating system เนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจของพี่ทีมนะคะว่าแบบฉันต้องใช้ iOS นะฉันต้องใช้ Android ฉันต้องใช้คู่กันหรืออะไรแบบนี้ก็มีส่วนแต่ก็คงไม่ใช่ทุกอย่างคือบางมันกับการที่เป็นนักการเมืองมันต้องดีลกับคนหลายกลุ่มแล้วก็หลายประเทศด้วยตอนนี้ยังต้องเดินทางไปบอสตันหน่อยเนี่ยบางกลุ่มเขาก็จะถนัดที่จะใช้ทางฝั่งของ Android ทุกอย่างตั้งแต่ device จนไปถึง software จนไปถึงแบบ sync ระหว่าง Google Calendar กับ Outlook Calendar อะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนึงแต่ก็มีอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มทาง Apple ที่ทั้ง Watch ทั้งหูฟังอะไรมันก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงเพราะฉะนั้นไหนๆเนี่ยแบตมันหมดเร็วอยู่แล้วมันก็ต้องถือ2เครื่องอยู่แล้วคือลองคิดในความเป็นจริงทุกวันนี้ถ้าถือมือถือเครื่องหนึ่งก็จะต้องมีที่เป็น power bank หรือมีอะไรที่อีกข้างหนึ่งผมก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยก็เลยถือไปเลย2เครื่องคราวนี้พอมันถือ2เครื่องแล้วจะใช้ OS เดียวกันทำไมก็ใช้ทั้งอันนี้ใช้ทั้งอันนี้อย่างวันนี้ใช้อันนี้ก็เป็นทางซิงค์ง่ายกับทาง Samsung ถ้าวันไหนเปลี่ยนไปใช้เป็น iWatch ก็ซิงค์กับ iPhone แต่ด้วยความที่แบตหมดเร็วทั้งคู่ยังไงก็ต้องมี2เครื่องอยู่ดีแล้วถ้าอุ้มให้เลือกเหลือแบบ OS เดียวเลยพี่ทีมชอบ iOS เนี่ยหน่อยเก็บมันไว้ทั้งสองคนเลยตอนนี้แต่ตอนนี้มีอันที่3
ก็คือเป็นแบบไม่อยากให้ชีวิตติดมือถือมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะแบบว่าไม่ใช่ว่าต้องอ่านหนังสือในโทรศัพท์ไม่ใช่ว่าต้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ไม่งั้นมันก็จะแบบมันก็จะหมดเร็วแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตทั้งชีวิตถ้าขาดมือถือแล้วมันจะแบบทำให้เรารู้สึกท็อกซิฟายเกินไปก็พยายามที่จะเปลี่ยนอย่างอื่นว่าวันไหนเอามือถือไปแค่เครื่องเดียวแล้วก็เวลาจะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเซลฟี่กับใครเนี่ยก็จะกลับมาใช้เป็นกล้องมากขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้บางทีก็วันไหนมีกระเป๋ามาด้วยก็จะโทรศัพท์2อันนี้1ก็จะเป็น3เหมือนอย่างที่สมัยตอนเป็นนักการเมืองมีโทรศัพท์3เครื่องตอนนี้ก็จะเหลือโทรศัพท์2เครื่องก็อาจจะสลับไปสลับมาแล้วก็มีอันนี้มาแทนเพื่อเวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเวลาซูมอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไปกินแบตที่อันนี้ไอ้แบตนี้มันก็จะไม่หมดก็เป็นการปรับนิสัยตัวเองที่มันอาจจะติดพวกเน็กเท็กซ์เน็กมือถือทั้งวันตลอดเวลาก็เปลี่ยนมาใช้อย่างนี้มากขึ้นเมื่อกี้เห็นมีเรื่องของการแบบอ่านหนังสือแปลว่าจริงๆก็อ่านพวกหนังสือในพวกแบบในมือถือด้วยใช่ไหมคะก็แน่นอนว่ามันเป็นพวก PDF ไฟล์หรือว่าเป็นเรื่องในการทำงานอะไรคนก็ส่งมาให้ตอนนี้ก็รอคุณป้ายาอยู่เนี่ยว่าใน5โมเดลนี่ที่คุณเอามานำเสนออันไหนน่าใช้ที่สุดเคยใช้ของ15ปีที่แล้วอันที่แรกๆออกมามันเป็นของ Amazon เนาะเป็น Kindle เป็น Kindle สมัยเมื่อ15ปีที่แล้วอันนั้นน่ะเคยมีอันนึงแต่ว่าแบตมันเสื่อมจนมันใช้ไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ลองดูว่ามันมียี่ห้อไหนที่น่าสนใจก็ดูอยู่จะได้เวลาที่จะใช้เวลาเขียนหรือเวลาแค่พิมพ์อย่างเดียวมันจะได้มีสมาธิไม่เหมือนกับใช้คอมเดี๋ยวต่อไปหลังจากคลิปนี้ก็คือพี่ทิมมีประมาณ5 device พกไปพร้อมๆกันก็ใช่มันก็ด้วยความที่สมัยก่อนอ่านหนังสือเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็จะมีหลายอย่างแล้วพอมีอยู่ช่วงหนึ่งสักเกือบสัก 7-8 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีโฟลด์ขึ้นมาเป็นต้นอะไรเงี้ยจอมันก็พับได้มันก็เลยใช้ทั้งเป็นแทนคอมพิวเตอร์ใช้ทั้งซูมใช้ทั้งอ่านหนังสือใช้ได้อะไรตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากที่ถึงจะติดมากเกินไปแบตก็ไม่พออยู่ดีใช่ไหมก็เลยพยายามจะกลับมาใช้ให้มันถูกฟังก์ชันของแต่ละแกดเจ็ตแทนทีนี้ค่ะพี่ตอนนี้หลายๆคนจะบอกว่าเวลาพวกมือถือหรือพวกดีไวซ์ต่างๆที่มันเปิดตัวมันอาจจะแบบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรุ่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าถามพี่ทิมอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้แบบโอ้โหพอมันเปิดตัวมาแล้วพี่ทิมรู้สึกว่าโอ้อันนี้แหละว้าวมากๆเลยก็ผมถึงยังได้อยู่กับ 4C แล้วก็ iPhone 14อยู่เพราะผมรอ revolutionary products อย่างหัวเว่ย3ทบถ้าเกิดมีอยู่2ทบนั้นแล้วเพิ่มใหม่อีกอันนึงเนี่ยเวลาใช้ทำงานอ่านหรือเวลาใช้ประชุมใช้ซูมใช้อะไรมันก็น่าสนใจมากกว่าแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้จับก็ต้องรอคุณอุ้มฟันธงว่าน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อและใช้หรือยังไม่น่าใช้ถ้ามันเป็นแค่แบบกล้องดีขึ้นนิดนึงแบตนานขึ้นนิดนึงอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราไปเป็นทาสของแกดเจ็ตอะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรที่ ground breaking อะไรที่มันแบบเป็นใหม่แล้วมันทำให้ชีวิตผมง่ายขึ้นการเดินทางผมสะดวกสบายมากขึ้น productivity ของผมมากขึ้นก็พร้อมที่จะลงทุนแล้วก็ใช้มันจริงๆแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าต้องเปลี่ยนทุกรุ่นไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องนี้ยังไงมาคะว่าแบบมีคนบอกว่าอุ๊ยเปลี่ยนมือถือทุกปีคุ้มกว่าคือคุณกำลังถามอดีตประธานกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมแล้วผมก็เดินทางดูพวกโรงงานกำจัดขยะเยอะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอะไรที่มันเป็นพวก fast fashion หรือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ที่แบบต้องมีเยอะๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ก็จะเน้นว่าเอาที่คุณภาพแล้วก็ลงทุนทีเดียวแล้วใช้ได้นานดีกว่าเปลี่ยนบ่อยๆนะค่ะทีนี้แล้วก็เป็นแบบอย่างให้ดีๆให้ลูกสาวด้วยค่ะจะได้ลูกสาวใช้ iMo ดีมากลูกสาวก็มีแกดเจ็ตของเขา iMo เหรอใช่อ่ะโอ้ก็ดีตรงที่ว่ามันเรารู้ GPS ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนโทรหากันได้แต่ว่าไม่นานมากเกินไปเพราะว่าเครื่องมันจะร้อนแล้วมันจะดับเองแล้วก็สามารถที่จะแท็กกันได้เหมือนกับว่าเราแลกไอ้นามบัตรกันของ Apple ที่แบบเวลาเราซิงค์กันของเขาก็ทำลักษณะแบบนั้นได้กันก็ถือว่าเป็นแกดเจ็ตที่ไม่ทำให้เด็กติดแกดเจ็ตมากเกินไปแล้วก็ใช้ที่มันสำคัญจริงๆไม่งั้นแบบเนี่ยขอมือถือนี่ผมไม่ให้เด็ดขาดเอาไอโม่ไปเอาไอโม่ไปแทนแล้วก็หรือไม่ก็เอากล้องพ่อไปถ้าอยากจะอัดวิดีโออะไรอย่างนี้ก็เหมือนอยากจะลองทำยูทูบเบอร์ลองทำวีล็อกมันน้องๆสมัยนี้เด็กสมัยนี้อยากทำก็ให้ใช้ที่มันแบบแมนนวลหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเอ็นอาจจะรู้จักการถ่ายภาพรู้จัก ISO รู้จักไอ้ F-stop รู้จักไอ้เลนส์ว่า 2.8 มัน F 2.8 มันคืออะไรก็
ถือว่าเป็นการสอนศิลปะการใช้กล้องให้พี่พิมพ์ไปในตัวเด็กๆจะได้แบบเริ่มเรียนรู้จากอะไรการถ่ายรูปไปในตัวก็เริ่มเอากล้องใหญ่ให้เอาอะไรให้ลองใช้ดีกว่าให้มือถือเร็วเกินไปแล้วก็แบบมันก็เขาก็เอาไปใช้อย่างอื่นที่เราไม่รู้แล้วมันไม่เหมาะกับเขาสมองพังพอดีอะไรเงี้ยเรื่องของการควบคุมอื่นก็ให้มันแกดเจ็ตให้มันเหมาะสมกับอายุกับความต้องการผมก็คิดว่าเราต้องใช้แกดเจ็ตไม่ได้ให้แกดเจ็ตใช้เราเนาะแต่ไม่งั้นมันติดแบบว่าติดแบบหมูติดเหมือนติดยาเสพติดเลยมันก็เกินใช่เห็นด้วยค่ะเมื่อกี้อุ้มเห็นว่านอกจากมือถือนอกจากหูฟังแล้ว มีหูฟังอีกตัวนึงที่พี่ทิมชอบใช้งานใช่ไหมคะครับเป็นก็อันที่ใช้เวลาเดินทางก็เป็นอันนี้เป็นตัวไดสันมันจะใหญ่หน่อยแต่ว่ามันเป็นไอตัวที่เป็นแอร์ฟิลเตอร์เวลาแบบ PM 2.5 หรือเวลาไปในที่ที่เป็นพวกสนามบินที่แคบๆหรือเวลาขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยก็จะใช้แล้วก็มันจะเป็นหน้ากากของมันที่เป็นสีส้มอยู่ตรงนี้ที่ล็อกเสียบเข้ามาใช่แต่ว่ามีมาสักปีกว่าแล้วปะแต่ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ในต่างประเทศอาจจะมีคนใช้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าในไทยนี่อาจจะทุกคนอาจจะมองว่ามันเข้าถึงยากนิดนึงคิดไปคิดมาแล้วใช้โอกาสนี้ในการอธิบายให้คนที่เขารู้สึกว่าผมได้เลยที่เขาไม่เข้าใจผมได้ไหมมันเป็นยังไงครับพี่คือพอใส่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็อันนี้เป็นข้างหลังนะครับเขาสอนไว้อย่างนี้ข้างหลังอย่างนี้ปุ๊บ แล้วก็เสียบเข้าน่าจะเป็นฝั่งนี้มั้งก็จะเสียบเข้าไปที่เสียบเข้าปุ๊บฝั่งนี้มันก็จะล็อกขึ้นอย่างนี้เสียบปุ๊บล็อกเลยมันล็อกแต่ครั้งนี้คนเขาก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาเดินเจอพิธาตามสนามบินต่างๆเขาก็จะไม่เข้าใจว่ามีไว้ทำไมอะไรอย่างนี้อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นไอ้ air purifier คอยดักพวกPM 2.5 แล้วก็มันจะมีลมเป่าออกมามันก็เหมือนกับมีแอร์ให้เราหายใจได้ในที่ที่มันอึดอัดก็เลยมีความจำเป็นต้องใช้มันช่วยให้การเดินทางของผมมันได้พักผ่อนมากขึ้นแล้วพี่บอกว่ามันตัดเสียงรบกวนดีมากด้วยใช่แล้วก็อีกอันนึงเป็น JBL ครับค่ะเป็น JBL แบบว่าที่มีหน้าจอเวลาไล่เพลงจะได้ไม่ต้องเอามือถือขึ้นมาเหมือนกันอันนี้ก็ดีแปลว่าถ้าสมมติมันมีหน้าจอที่ตัวกล่องพี่ดิมไม่ได้เปิดไม่ค่อยได้เปิดมือถือมากดเพลงเลยใช่มือถือก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเลยอันนี้เป็นสิ่งใหม่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ใช้ device ประมาณที่มันมีหน้าจออะค่ะจะชอบบอกว่าอุ๊ยสุดท้ายก็กลับไปกดที่มือถืออยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอใช่ไม่เลยอันนี้มันขึ้นอยู่กับรสนิยมในการฟังเพลงของแต่ละคนพอของเรามันอยู่ใน playlist อยู่แล้วเราก็เข้าไปที่ playlist ของเราเวลาจะกดเร่งหรืออะไรก็จะใช้นี่อยู่ดีได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณจะลองฟังพอดแคสต์ใหม่ๆเรื่อยๆก็คงต้องใช้มือถือกดในการเลือกใช่ๆทีนี้นอกจากเรื่องของพวกดีไวแล้วอะค่ะพี่ดิมสนใจเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะมีแบรนด์ในดวงใจไหมคะพี่ก็แบบโอ้แบรนด์นี้พออุ้มถามพี่อย่างนี้ก็เลยนึกออกก็คือพี่ชอบแกดเจ็ตที่ช่วยประหยัดเวลาในเรื่องการทำงานหรือในเรื่องของการเดินทางตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยู่ในกรุงเทพอะเนาะถ้าเป็นไฟฟ้าที่ใช้ทุกวันเลยเนี่ยมันกลายเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นโมเป็ดไฟฟ้าของโมโนวิลหลายคนก็อาจจะเคยเห็นบ้างตอนชนะเลือกตั้งใหม่ๆครับขี่ไปนู่นไปนี่ขี่ไปเลือกตั้งที่ตรงหน้าเอ็มควอเทียร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใช้ในซอยอะสุขุมวิทรถมันติดมากเลยคือรถยี่ห้ออะไรก็หนีไม่ได้รถมันติดอยู่เนี่ยก็จะมีสกูตเตอร์แล้วก็มีจักรยานไฟฟ้าที่เอาไว้หลังรถตู้เพื่อรถติดปุ๊บก็เอาลงแล้วก็ฉีดล่าสุดนี้ได้ลักเกจให้พี่พิมพ์ที่เวลากดข้างในที่สามารถนั่งขี่ได้นั่งขี่ได้ที่เป็นของโมโนวิลแต่ถ้าเกิดตอบให้ตรงคำถามรถไฟฟ้าตอนนี้ชอบอยู่ 2-3 ยี่ห้อแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรเพื่อการต่างประเทศที่เหมาะสมต้องมีอเมริกายี่ห้อนึงมีจีนยี่ห้อนึงใช่ไหมก็ถ้าเป็นอเมริกาชอบ Lucid Motors การไปกลับไปบอสตันรอบนี้เห็นขี่อยู่น่าจะรุ่นมันจะมี Lucid Air รุ่นแรกแล้วก็ Lucid Sapphire นี่คือรุ่นสูงสุดโอ้ Lucid Sapphire นี่พี่ดูราคา8ล้านกว่าบาทยังไม่ได้เห็นตัวจริงนะเป็นมันเป็นตัวที่ท็อปนอตของเขาแล้วก็8ล้านกว่าบาทก็เท่ากับ EQS บ้านเราประมาณนั้นเลยเนาะใช่แล้วรุ่นแรก Lucid Air นี่ 60,000 กว่าเหรียญก็2ล้านนิดๆอันนี้ก็เป็น entry level รู้สึกว่ามันคือพอมันรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็อยากใช้ก็จริงแต่ว่ามันยังหาคันที่มันนั่งสบายไม่ได้เพราะเรามีบางทีมันมีคนรถขับให้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็อย่าง Tesla ก็ต้องรอ S ที่ใหญ่หน่อยอะไรอย่างงี้แล้วก็ที่นั่งสบายหน่อยแล้วก็เหมาะกับเป็นรถครอบครัวหน่อยอะไรที่แบบเวลาต้องใช้กับลูกสาวนั่งด้วยอะไรก็เลยยังไม่ได้เจออันที่ชอบหรือว่าพอใจในของเมืองไทยเท่าไหร่ก็ชอบลูซิดก็ชอบริเวียนของที่เป็นรถ
ไฟฟ้าที่เป็น NSUV นะเป็น SUV ของ Rivian ของ Lucid เนี่ยมันมีรุ่นใหม่ออกมาชื่อ Lucid Gravity อันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นที่อเมริกาก็เป็น SUV ของ Lucid Lucid นี่ถ้าเผื่อท่านผู้ชมไม่รู้จักก็คือเขาเป็นคนที่เคยทำงานที่ Tesla มาก่อนแล้วก็เป็น Chief Engineer ให้กับไอ้ Tesla S เนี่ย S นี่คือเป็นซีแดนที่ใหญ่สุดของ Tesla เนาะเขาก็ไปทำที่ Lucid อยู่ที่แคลิฟอร์เนียก็เมืองไทยยังไม่ค่อยเห็นแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยพอเห็นแล้วแบบตกหลุมรักใช่ค่ะสวยมากใครเห็น Lucid ก็ต้องแบบน่าใช้มากแล้วพลังดีอะไรดีแต่สำหรับของผมมัน40กว่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องแรงหรือว่าต้องไกลเท่าไหร่แต่ว่านั่งสบายมีโชคที่สบายอะไรพวกนี้ก็เห็นอันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะลองไป test drive ตัว Gravity ตัวใหม่ดูเดี๋ยวรอติดตามนะแล้วก็ Rivian ใช่ไหมอีกด้านนึงถ้าเป็นของฝั่งจีนเนี่ยเรียกออกเสียงว่า Avatar มั้ยใช่ค่ะ AVATR นะใช่ค่ะที่เห็นว่ามันจะมีรุ่น11กับ12มั้ยใช่ค่ะ11เห็นเอาเข้ามาในเมืองไทยแล้วเห็นวิ่งอยู่ที่เพชรบุรีเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มมาอยู่อยากได้12ชอบเหมือนอุ้ม12คุณไปขับแล้วไม่ใช่เหรอได้ไปได้มีโอกาสไปลองแล้วค่ะโอ้แต่ว่า12เป็นอะไรที่ใครเห็นตัวจริงก็จะแบบโอ้สนใจค่ะแต่ประเด็นก็คือนั่งสบายด้วยนั่งสบายด้วยข้างในก็ใหญ่ประมาณด้านหลังก็ซีรีส์7อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่ค่ะใหญ่มากค่ะแล้วเอนข้างหลังได้เลยได้ด้วยแล้วก็ปรับนอนมีจอใหญ่ๆยาวๆด้านหน้าประมาณก็เลยเนี่ยทั้ง Lucid กับ Avatar 2อันเนี้ยก็เป็น2อันที่ดูอยู่แต่คราวนี้ในเมืองไทยเนี่ยมองในมุมแบบนักการเมืองด้วยเนี่ยคือพอมันเป็น EVแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นสันดาปเยอะเนี่ยพอดีเราไปชอบ EV มากๆกันไปมันก็จะทำให้คนตกงานจากอุตสาหกรรมสันดาปก็เป็นไปได้นะคราวนี้พี่ก็เลยคิดว่าในมุมที่มันเหมาะสมแล้วก็ใช้จริงในฐานะที่เป็นผู้บริโภคด้วยเนี่ยน่าจะเป็นไฮบริดที่เพราะถ้าเกิดมันเป็นรถ EV เนี่ยมันเป็นคือทั้งอเมริกาทั้งจีนแล้วก็ที่อื่นเนี่ยเขาไปกันไกลมากแล้วพอเป็น EV ปุ๊บมันก็จะไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีพวกไอ้คาร์บูเรเตอร์ไม่มีทรานส์มิชชั่นอะไรเหมือนอย่างที่รถสันดาปมีถ้าเกิดมันมาเจอกันตรงกลางเนี่ยพี่ว่ามันก็เหมาะสมกว่าอย่างของพี่เนี่ยเดินทางต่างจังหวัดบ่อยเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ EV ทุกวันมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่อเนกประสงค์ขนาดนั้นคราวนี้ไฮบริดหน้าตามันอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าในมุมมองของประเทศไทยเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราคือราชาแห่งไฮบริดเราก็ยังสามารถที่จะเอา EV มาผสมโดยที่เราไม่ได้ขนาดสูญเสียเครื่องยนต์สันดาปไปแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่เราไม่มีแบตเตอรี่เยอะขนาดว่าไม่มีโคบอลต์ไม่มีนิกเกิลไม่มีลิเธียมเหมือนอย่างที่จีนมีเหมือนอย่างที่ออสเตรเลียมีเหมือนอย่างที่อินโดนีเซียมีพี่ว่ามันก็จะเป็นฉันทามติตรงกลางที่ช่วยได้หลายๆอย่างทั้งผู้บริโภคอย่างพวกเราทั้งอุตสาหกรรมด้วยแต่คราวนี้เนี่ยการที่จะเป็น King of Hybrid ได้มันก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีที่รัฐบาลจะต้องคิดถึงแล้วก็คิดว่าถ้ามันเหมาะสมกับประชาชนมันก็จะได้เป็นประโยชน์คือ EV 1คันเนี่ยเราภาษีเสียสรรพสามิตมันหายเพียบไงไม่รู้ดูใครอภิปรายในสภาหรือเปล่ามันทำให้รัฐบาลรายได้ไม่ค่อยมีด้วยแล้วมันก็เป็นผลประโยชน์ที่ตกไปกับเทคโนโลยีของประเทศอื่นแต่ว่าก็เลยอยากจะเห็นอะไรที่มันจริงๆกลางๆราชาแห่งไฮบริด King of Hybrid เป็น King of Hybrid แต่คราวนี้มันก็มีปัญหาคือพี่ไปศึกษามาก็คือว่า King of Hybrid ปัญหามันก็คือว่าอันที่1เนี่ยมันรูปลักษณ์มันไม่โฉบเฉี่ยวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่2รัฐบาลไม่ค่อยสนับสนุน3มันยังราคามันยังจะสูงในลักษณะที่ว่าไอ้ตัว switching cost ระหว่างพลังงานที่มาจากไฟฟ้ากับพลังงานที่มาจากไอ้ petrol จากน้ำมันมันต้อง efficient ให้มากกว่านี้ซึ่งแต่ละประเทศก็พยายามที่จะศึกษาเรื่องอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะพี่ว่าพี่ก็คงจะจบที่ไฮบริดถ้ามันไม่ถ้ารูปลักษณ์มันสวยเหมือนอย่างดูสิเหมือนอย่างว่าถ้าคงต้องรอการ transform อีกสักพักนึงแล้วกว่าจะแบบคนตอนนี้คงว่าคนบิลีฟว่า EV มันจะแบบสวยดูแบบเฟี้ยวมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าฝั่งรถสันดาปอาจจะเป็นแบบนึงแล้วพอมันรวมกันตอนนี้มันยังรวมกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่อย่างของผมอยู่พออยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยถ้าจะไป EV 100% เนี่ยมันไม่มีที่ชาร์จในคอนโดมันก็ต้องไปเอาซุปเปอร์ชาร์เจอร์ที่อื่นที่ตรงสุขุมวิท51อะไรแทนมันก็เลยไม่สะดวกเท่าที่มันไปก็เลยอยากได้ที่แบบไฮบริดที่มันสวยๆขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวรอค่ะเดี๋ยวรอเผื่อจะมีวันไหนเดี๋ยวผมจะรีบส่ง DM ไปเพราะผมเป็นรัฐบาลเดี๋ยวผมสนับสนุนเอาไฮบริดต้องอย่างนี้แล้วก็ให้ subsidy เป็นอย่างนี้เพราะไม่งั้นมันก็อันที่หนึ่งก็คือว่า subsidy ที่ให้กับ EV เนี่ยมันก็เป็นภาษีรายได้ของรัฐที่เป็นสรรพสามิตที่เราใช้สนับสนุนของประเทศอื่นเขาอะไรเงี้ยก็อยากจะให้รถยนต์มันผลิตในไทยเยอะๆแล้วก็ให้เราเป็นผู้นำไปเรื่องการสร้างประสิทธิภาพระหว่าง switching cost ระหว่างการเปลี่ยนของพลังงานให้มันแล้วก็
เอาคนเก่งๆมาช่วยออกแบบให้มันสวยๆจากแต่ละประเทศมารอจนถึงวันนั้น โอเคตอนนี้เราขอย้อนอุ้มขอย้อนกลับไปช่วงพี่ทิมเลือกตั้งที่ผ่านนึงมีอยู่3กระแสที่แบบโอ้โหไฮมากๆอันแรกเลยค่ะไม่แน่ใจว่าพี่ทิมรู้ถึงกระแสนี้ป่ะที่พี่ทิมใส่ Apple Watch แล้วก็ตัวเคสที่เป็น Golden Conceptอ๋อครับครับอันนี้พอจะทราบกระแสไหมคะแบบอุ้ยมีคนแบบพูดถึงไปซื้อตามอะไรแบบนี้เห็นว่ามีหนังสือพิมพ์เวลาที่ยื่นทรัพย์สินปปช.แล้วเขาเอาไปบอกว่ามีทรัพย์สินอะไรมากแล้วเห็นว่าเอานาฬิกาไปใส่เห็นแค่นั้นน่าจะของไทยรัฐน่าจะไม่ผิดงั้นอยากรู้ว่าแบบไอเนี่ยไอตัว Golden Concept หรือว่าตัว Apple Watch ที่แบบใส่อยู่อย่างเงี้ยนี่ก็เคส Golden Concept แสดงว่าชอบมีความชอบในแบบแบรนด์ครับมันก็เป็นของสวีเดนใช่มั้ยครับแล้วเขาก็ใช้วัสดุดีแล้วก็ทำให้มันเกิดความแตกต่างก็เลยชอบก็เลยมันก็เลยเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นลายจระเข้บ้างอะไรบ้างก็เลยมันก็เลยแมทช์กันเท่านั้นเองแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่มาเพราะว่าวันนี้ใช้ Samsung ไม่ได้ใช้ iWatch ค่ะดีตรงที่แบบพอมี2 OS เนาะก็จะสลับใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคงั้นอีกกระแสนึงที่คนจะพูดถึงมากๆเลยคือตอนนั้นอ่ะพี่ทิมถือ Galaxy Z Fold แต่ถือ2เครื่องก็คือ Z Fold 2กับ Fold 4ซึ่งเป็นมือถือพับได้เหมือนกันทั้งคู่ทำไมนี่ไงเป็นหลักฐานให้เห็นว่าไม่ได้คลั่งขนาดตามซื้อทุกรุ่นแต่ว่ามีหลายรุ่นใช่ๆก็มี Fold 2แต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วก็มี Fold 2 Fold 4ตอนนั้นแล้ว iPhone ก็มีอยู่สมัยตอนที่ยังเป็นนักการเมืองนี่ต้อง3เครื่องเพราะว่าอย่างถ้าเป็นพูดเรื่องเกี่ยวกับ Social Messaging เนี่ย LINE เอ่ย WhatsApp เอ่ยอะไรเอ่ยมันมีหลายเครื่องอย่าง LINE บางอันมันต้องเป็นแบบ device ใคร device มันอะไรอย่างนี้ถ้าเป็น Telegram ก็ใช้ได้หลายอัน Messenger ก็จะใช้ได้หลายอันมันก็เลยมีโทรศัพท์3เครื่อง3เบอร์เพราะว่าบางอันมันต้องบอกก่อนว่าบางอันเนี่ยมันอาจจะ cross device ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยการดึงข้อมูลกับซึ่งนั้นก็เลยถือจำได้ว่าเป็นอันนี้ผมเห็นข่าวน่าจะเป็นกินข้าวพักร่วมรัฐบาลที่ชั้น2ร้านอาหารฝรั่งเศสแถวสภาแต่ว่าก็เนี่ยแหละก็คนแก่สายตามันยาวมันเลยต้องจอใหญ่ๆหน่อยยิ่งถ้ามี3พบนี่3พบนี่ช่วยเลยมันจะได้แบบขยายได้ว่าตกลงเขียนได้ว่าอะไรอันนี้เทคโนโลยียังช่วยไม่ได้ตอนแรกเขาจะไปทำพวกเลสองเลสิงอะไรเขาบอกให้ถึงอายุ45ก่อนเราค่อยไปทำเพราะงั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่างั้นผมไปตอนสัก41นี่ก็จะใกล้ละเดี๋ยวต้องลองดูว่าทำได้หรือยังแต่ว่าไม่งั้นปัญหาคืออยู่ตรงสายตายาวแบบมองไม่เห็นว่าอะไรสายตาสั้นยังใส่คอนแทคได้เลยใช่สายตายาวแต่แบบบางนิดนึงทีนี้มีอันนึงก็คือคนเนี่ยเอาคลิปพี่ทิมสมัยเป็นพรีเซนเตอร์กับเป็นแบรนด์แอมให้โมโตซีมาแชร์กันแบบโอ้เยอะแยะมากมายเลยผมอยากให้พี่ทิมแบบเล่าเรื่องเหตุการณ์ตอนช่วงยุคโมโตซีนิดนึงนะคะว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็คืออย่างที่พิสูจน์เลยก็คือชอบแกดเจ็ตชอบใช้อะไรที่มันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรอย่างนี้โมโตซีตอนนั้นผมจำได้ว่าเขาร่วมงานกับแฮลสบัตคือเป็นบาร์หนึ่งมีความบาร์แล้วก็มอดูที่พอติดข้างหลังมันเป็นแม่เหล็กที่ติดได้ผมก็จำได้ว่าเป็นช่วงลูกสาวเกิดพอดีนะเพราะว่าจำได้ว่ามันมี2โมโจอันนึงเนี่ยเป็นฮาสบัตเพื่อที่จะทำให้กล้องมันดีขึ้นแล้วอันที่2เนี่ยเป็นสปีกเกอร์โฟนแล้วมีขาตั้งแล้วไอ้สปีกเกอร์โฟนที่ขาตั้งเนี่ยลูกเอาไปฟังเพลงคือเขาเอาไว้เสียบแล้วก็ไปปิกนิกกันที่ตามสวนสาธารณะแล้วก็ให้ลูกเปิดแล้วจำได้ว่าเขายังสัก 7-8 เดือนอะไรเงี้ยก็คือประมาณเท่าลูกสาว8-9 ปีเลยซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นยุคที่แบบตอนแรกเนี่ยเราก็คาดเดาว่าอ๋อในโมเดลที่เป็นเหมือนโมดูลต่างๆมันน่าจะมาในเทรนด์ในช่วงนั้นครับค่ะแต่สุดท้ายก็เหมือนหายไปก็แอบเสียดายตรงนี้ใช่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการที่จะถ่ายรูปให้สวยที่สุดหรือว่าต้องการทำให้ใช้ฟังเพลงเยอะที่สุดต้องเป็นคนที่พิถีพิถันกับการใช้ประโยชน์จากแกดเจ็ตให้มากที่สุดคือไม่งั้นเวลาไปถ่ายรูปกับลูกเนี่ยมันก็ต้องเอาอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาแฮชแบตมาประกบอันนี้แล้วก็ค่อยถ่ายหรือเวลาฟังเพลงกับเพื่อนแทนที่จะไปทะเลด้วยกันก็จะต้องมีพวกไอ้ที่ขนนี่ไปอีกรอบนึงอะไรเงี้ยกลายเป็นอุปกรณ์หลายอันมันก็อาจจะต้องแบบว่าใช้หลายอันแล้วก็ยุ่งยากหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากได้ผลลัพธ์เสียงที่ดีรูปที่ดีอะไรพวกนั้นนะพวกโมโจอย่างนั้นก็คงยังมีคนที่สนใจอยู่ยุคต่อไปอย่างนี้จะคัมแบ็กอาจจะมีทั้งแบบพับได้ม้วนได้แล้วอาจจะมีตัวโมดูลประกบอันนั้นก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะทีนี้ช่วงที่พี่ทิมกลับมา
จากต่างประเทศย้อนกลับไปตอนนั้นเลยครับพอจะจำได้ไหมคะว่าใช้มือถือรุ่นอะไรคะ BlackBerry BlackBerry ใช่ไหมคะช่วงนั้นมันต้อง BlackBerry แน่นอนใช่ก็คือเป็นยุคหลังโนเกียหลังโนเกียหลัง Samsung ตอนนั้นยังเป็นพวกฟลิปซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ต้องแลก BB พินกันใช่ไหมใช่ใช่ทั้งอเมริกาต้องเป็น BB นะคะช่วงนั้นนี่มีเรื่องราวหรือมีอะไรที่แบบความทรงจำอะไรเกี่ยวกับ BlackBerry ไหมคะพี่ก็แบบสมัยนั้นมีการเปลี่ยนพวกเฟรมอะไรอย่างนี้ไหมคะจำได้ว่าพิมพ์เร็วอะจำได้ว่าพิมพ์เร็วแล้วก็รุ่นสุดท้ายที่ใช้น่าจะเป็น BB Passport มีไหมมีค่ะที่เขาใช้อันนั้นสวยนะผมชอบแล้วก็ที่จอใหญ่ๆแล้วจะมีเป็นคีย์บอร์ดด้านล่างนั่นก็น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้ถ้ากลับมาปัจจุบันนี้แล้วมันมีประมาณนี้ออกมาอีกจะเลือกใช้แบบแนวเดียวกับทรงที่แบบอุ้ยเป็นจอใหญ่ๆแล้วมีคีย์บอร์ดด้านล่างก็เห็นโฆษณา iPhone ว่ามีเคสที่พอแปะเข้าไปแล้วใช่ตัวคลิกข้างล่างให้เป็นอย่างนี้มากเลยใช่ไหมผมว่ามันก็คีย์บอร์ดมันก็สำคัญแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งในการเลือกโทรศัพท์มั้งผมว่าการจะเลือกโทรศัพท์ก็คือมันเป็นเรื่องของอีโคซิสเต็มแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องของ device อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าใครที่ทำออกมาแล้วมันไม่ได้อยู่ในอีโคซิสเต็มที่เราถนัดเนี่ยต้นทุนในการที่จะเปลี่ยนมาใช้มันก็เยอะพอสมควรเพราะว่ามันก็เป็นกลยุทธ์ของบริษัทต่างๆที่แบบว่าพอมาแบบนี้ก็เป็นอีโคซิสเต็มแบบนี้พวกถ่ายรูปใครใช้ Insta ก็ Insta ใครใช้ DJI ก็ DJIใครใช้สายมันยากที่จะย้ายฝ่ายมาอีกฝ่ายนึงเมื่อคุณได้ลูกค้าไปแล้วมันก็ไม่ค่อยมีใครที่จะสวิตช์อะไรของผมโดน Insta 360อะไรพวกนี้ก็คือติดใจ Insta เลยเรียบร้อยมันไม่ใช่ว่าติดใจอย่างเดียวกว่าจะมานั่งตั้งไอโฟนจะมาเรียนรู้วิธีการอะไรอย่างนั้นพอจะมาใช้อีกอันนึงก็อะไรที่ส่วนใหญ่ผมคิดว่ายุทธศาสตร์การทำมาร์เก็ตติ้งของบริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่ก็มันไม่ได้ขายแค่ device อย่างเดียวมันขายเป็น ecosystemพอมันเป็นอีโคซิสเต็มใครอีโคซิสเต็มมันเนี่ยพอมันจะมาสวิตช์เพราะว่าโทรศัพท์มีคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะค่ะนี้ขอกลับไปสมัยที่พี่ทิมเรียนอยู่ฮาวาดมีเทคโนโลยีอะไรที่แบบโอ้สมัยนั้นมันเจ๋งสุดๆไปเลย iPad เหรอคะเพราะตอนที่ผมอยู่เป็นปีที่ iPad 1ออกแล้วเมืองไทยยังไม่มีก็จำได้ว่าน้องชายจะเอาเครื่องนึงเพื่อนจะเอาเครื่องนึงก็ต้องไปตามห้างที่อเมริกาแล้วก็เอากลับมาที่เมืองไทยแล้วก็เป็นช่วงที่เริ่มใช้iPad ในการเรียนหนังสือแล้วก็เลิกใช้แล็ปท็อปเลิกหิ้วหนังสือเรียนใหญ่ๆเพราะชีทอะไรก็สามารถโหลดเข้า iPad แล้วก็ใช้ไอ้พวกปากกาเขียนได้อะไรได้อ๋อเป็น iPad ตัวแรกเลยใช่ไหมคะใช่ใช่สมัยนั้นนี่ที่ยังต้องแบบเริ่มมีปากกาให้เขียนได้แล้วอะไรเงี้ยเวลาเราเรียนหนังสืออะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ตัวเองไปในหนังสือได้เพราะเรานี่เราพูดกันปี2008นะครับในอดีตมากมากอดีตมากเห็นว่าบอกอายุเลยเวลาพี่ดิมเห็นแบบกลับไปคิดย้อนว่าอุ๊ยตอนนั้นเป็น iPad รุ่น1แล้วแบบมาดูว่าเป็น iPad รุ่นปัจจุบันนะคะตอนนั้นคิดไหมว่าแบบมันเทคโนโลยีมันจะมาถึงณจุดนี้ได้อะไรแบบนี้ทั้งเรื่องของดีไซน์เอ่ยฟังก์ชันเอ่ยก็คิดว่าน่าจะถึงอยู่แล้วเพราะมันก็เป็นalteration ของมันมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้พอมันมีอะไรที่เป็น foldable ได้มากขึ้นมันก็เลยทำให้ผมใช้แทบจะไม่ได้ใช้แท็บเล็ตเลยแท็บเล็ตนี่มีหน้าที่เอาไว้เป็น automatic remote ในบ้านแบบเวลาจะฟังเพลงก็ติดไว้กับกำแพงแล้วก็ไปจิ้มแล้วก็ให้มัน connect กับ bluetooth อะไรกลายเป็นลักษณะอย่างนั้นหรือเวลาจะทำกับข้าวก็เปิด recipe จากในนั้นแล้วก็ทำบอกข้าวตาม iPad ก็เลยไม่ได้เป็นอะไรที่มันต้องพกแล้วเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดอีกหน่อยเป็น3ทบเนี่ยมันก็คือเท่ากับ iPad mini แหละ10นิ้วอย่างนี้ก็เล็กกว่า iPad mini นิดเดียวก็เลยทำให้ไอ้พวกแท็บเล็ตมันออกไปจากชีวิตผมก็เลยมีแค่ foldable phone ไปเลยหรือว่าเป็นแล็ปท็อปไปเลยก็เลยไม่ได้เดี๋ยวเรากลับไปตั้งแต่วิธีแบบเป็นเด็กๆเลยละกันสมัยนั้นนะคะถ้าเป็น device แรกในชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นพวกเพจเจอร์ไหมคะพี่ก็152กับ1114อะไรนั้นใช่ไหมไปโฟนลิงก์กับจริงๆเนี่ยเกิดไม่ทันอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่ายุคเพจเจอร์มันเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นเครื่องมือในการนัดเพื่อนแล้วก็จีบสาวเราจะส่งข้อความสั้นๆก็ทิ้งข้อความบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันที่มาบุญคลองกี่โมงเจอกันที่บูนันซ่ากี่โมงก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นหรือว่าเอาไว้คุยกับสาวๆก็จะลักษณะแบบนั้นยังไม่มี Messenger ยังไม่มี BB Pin ยังไม่มี ICQ แล้วก็จะอย่างนั้นทุกข้อความที่โทรไปแล้วเสียเงินหน่วยค่ะ
จำไม่ได้แล้วใช่ไหมน่าจะใช่เงินคงเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นใช่ก็เป็นยุคที่น่าจะแบบสนุกดีช่วงนั้นใช่ซึ่งชีวิตมันก็คงช้ากว่านี้เยอะแล้วก็ตรงเวลากว่านี้เยอะเพราะเดี๋ยวนี้รู้สึกแบบก็เอ้ยสาย10นาทีนะอะไรอย่างนี้แต่สมัยนู้นมันแบบมันคือคำไหนคำนั้นพอถ้ามาเลยเราต้องโทรมาอีกถึงก็ต้องถึงแล้วก็วางแผนชีวิตกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีเวลาอ่านหนังสือเขียนหนังสือทำอะไรอย่างนั้นเยอะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทำเท่าไหร่ก็มีดูทีวีมีเล่นเกมแกจิตก็ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตขนาดนั้นโลกก็สโลว์กว่านี้เยอะเหมือนกันโลกก็สโลว์กว่านี้เยอะเพราะทุกวันนี้ผมมีไอ้พวกแอปตามดูว่าวันหนึ่งผมใช้กี่ชั่วโมงต่อวันอะไรพวกนี้ก็พยายามลดอยู่แล้วก็ถ้ามันเกินเวลาปุ๊บมันล็อกทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าตอบไลน์ใครช้าตอบอะไรช้าเนี่ยต้องโทรมานะครับเพราะว่าผมไม่อยากแบบว่าใช้ชีวิต1ใน3อยู่กับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วพอจะจำได้ไหมคะมือถือเครื่องแรกในชีวิตเลยเป็นรุ่นไหนของพ่อเนี่ยแน่ๆ Motorola รุ่นกระติกน้ำ ซึ่งเราก็แอบเอาไปใช้เวลาไปไปค่อนข้างจะเท่มากเวลาเราไปสยามไปอะไรอย่างงี้แล้วก็ต้องใช้โทรศัพท์อะไรเงี้ยเราก็จะขอพ่อเอาไปบ้างแล้วก็กล้วยโนเกียกล้วยที่เป็นสไลด์มาแล้วก็โนเกียก็จะมีอันนึงที่เป็นเหมือนกับที่มันโนเกียหรือ LG มีคีย์บอร์ดที่ดึงขึ้นมาข้างบนแล้วก็ใช่ค่ะก็จะเป็นไม่3 4รุ่นนี่แหละจำไม่ผิดเดาไว้ว่าพี่ทิมน่าจะใช้ตัวที่สไลด์ขึ้นมาแล้วพิมมันของโนเกียใช่ไหมของโนเกียใช่ค่ะน่าจะมีรุ่นนั้นทีนี้ถ้าอุ้มให้พี่ทิมส่งข้อความหาเด็กชายทิมณตอนนั้นนะคะสักหนึ่งข้อความสั้นๆอยากจะส่งไปบอกเขาว่าอะไรดีคะก็คงอยากจะบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีก็อยู่กับปัจจุบันไปไม่ต้องกังวลถึงอนาคตหรือกังวลถึงในอดีตมากมันก็เกิดขึ้นบ้างกับไม่เกิดขึ้นบ้างแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นบ้างก็จัดการได้ตามที่ตัวเองต้องการประมาณนั้นค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ทีมมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับพี่ทีมทำให้เราได้รู้จัก เรียกว่าเอา เทคโนโลยีเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็นำกลับมาในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ